35ครับผมอยู่ในเหตุการณ์ก็ให้ไปประเมินตอนนั้นท่านรับราชการอยู่อยู่นั่นเลยครับก็อยู่กองบัญชาการทหารสูงสุดเลยครับตอนนั้นก็มาดูกันคนที่ไปประเมินก็เป็นเพื่อนผมเองครับครับเขาก็ไปประเมินออกมาเสร็จปั๊บก็ออกมาบอกว่าโอ้โห 20,000 คนครับนายบอกเฮ้ยน่าเกลียดนะเดี๋ยวตกใจ2,500 แล้วเป็นไงครับถึงได้แพ้ไงครับถึงได้แพ้แบบนี้ทั้งนั้นจำได้ไหมครับสมัยจอมพลถนอมประภาสไม่กี่คนเป็นไงครับ 1,500 ครับนั่นครับ 1,500 คนกางเกงในก็ยังใส่ไม่ทันใส่ไม่ทันจอมพลภาสหนีตายครับจอมพลภาสก็เป็นพ่อตาของยุทธศักดิ์ยุทธศักดิ์ได้มาเป็นประภาสมาเป็นรองนายกก็เพราะว่าครับงานชิ้นโบแดงเลยให้ทักษิณหนีไงครับครับโอลิมปิกใช่ไหมครับโอลิมปิกที่จีนที่จีนเห็นไหมครับก็เนี่ยได้รางวัลตอบแทนไปวันนี้ปรับคณะรัฐมนตรีเอาคนโน้นคนนี้มาเพื่อสนองตัณหาทักษิณคนเดียวทำบาปกับประเทศไว้เยอะนะครับเป็นคนไทยเกิดที่นี่ถึงแม้จะมีเชื้อจงเชื้อจีนอะไรก็แล้วแต่เราก็มีกันทุกคนแหละแต่ว่าเกิดที่นี่ก็ต้องถือว่าเรียกว่าคนไทยเหมือนคนสิงคโปร์เหมือนกันถามว่าสิงคโปร์เรียนมาจากไหนก็ผสมกันหลายๆชาติเราก็เหมือนกันท่านสร้างกรรมไว้มากเอาแต่ละตัวมาเป็นรัฐมนตรีนี่ต้องบอกเลยสุนัขแทบจะอาเจียนออกมาครับผลงานไอ้ปึ้งอย่างนี้ไหวเหรอครับในขณะที่ท่านยุทธศักดิ์ศศิภพากำลังได้รับการยอมรับจากการแก้ปัญหาภาคใต้แต่พอมีการปรับครม.สื่อมวลชนทั้งหมดหลายส่วนก็มองว่าปรับไปปรับมาลืมตั้งรองนายกด้านความมั่นคงทางภาคใต้ท่านมองประเด็นนี้ยังไงครับคือภาคใต้ล้มเหลวในการแก้เริ่มโดยทักษิณโจรกระจอกจำได้ไหมครับแล้วก็มารับอีกทีหนึ่งผ่านมาโดยตลอดงบประมาณมหาศาลเลยไม่เคยได้ผลเลยเมื่อโจรใต้ปฏิบัติการก็บอกว่าเราดำเนินมาถูกทางแล้วเรากดดันจนกระทั่งโจรใต้ต้องปฏิบัติการเพื่อไปเบิกเงินเอากับมันพอโจรใต้ไม่ปฏิบัติการมันก็บอกว่าเรากดดันจนทำไม่ได้แน่ตกลงมึงเบิกงบประมาณอย่างเดียวตายเอาตายเอาเมื่อวานอีกกี่ศพผู้ใหญ่บงผู้ใหญ่บ้านเดชสมอเล่หงิกมากล้องด้องแกทำอะไรเป็นครับคุณยุทธศักดิ์ก็เดินดีแต่เดินตามนางปูสวนสนามแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะพูดอย่างแบ๊ะแบ๊ะแบ๊ะเลยครับแต่เขาอยากจะส่งรองเฉลิมไปเพราะว่าเป็นแพนตากอน2แล้วคุณเฉลิมไม่ไปเนี่ยมันบอกอะไรครับท่านครับมันไม่มีทางแก้ได้ครับเขาเรียกนกรู้ครับนกรู้เฉลิมไม่เอาหรอกครับเฉลิมชอบอยู่ตรงไหนที่มันแหมมันอิ่มอิ่มหน่อยพอดีเฉลิมค่อยสัมภาษณ์ว่างานที่ดูแลอยู่คืองานด้านยาเสพติดปราบยามยาเสพติดก็ทำไม่ไหวแล้วคดีในภาคใต้ก็ลดลงแล้วตนได้บอกนายกรัฐมนตรีไปแล้วว่าไม่พร้อมจะดูแลปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้อะไรที่ไม่ถนัดผมก็บอกว่าท่านไม่พร้อมและไม่เกี่ยวกับการไม่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพราะไม่อยากเป็นอยู่แล้วจริงๆคุณเฉลิมอยากได้ตำแหน่งมหาดไทยไหมครับอยากได้ครับชัวครับชัวมาในมัวนิ่มเลยแต่ว่าที่ไม่กล้าเสี่ยงไปทางใต้เนี่ยมันอ้วกครับทำไม่ได้หรอกครับก็เห็นไหมนะครับครับเฉลิมเองยังสับสนเลยบอกว่าลดลงการก่อการร้ายลดลงชาวบ้านก็บอกลดลงมึงส่งลูกมึงไปไหนได้ไหมเขาบอกมึงส่งลูกมึงไปหน่อยดิไปตั้งบ้านพักปากอากาศที่นั่นเลยใช่ไหมครับส่งไปเป็นตำรวจไปเลยไอ้เวนก็ไหนอ่ะดีแต่พูดทุกคนบอกมาถูกทางเอาญาติพี่น้องพวกท่านลงไปบ้างไหมเออเอาไหมแล้วไหนบอกมาถูกทางทางสุขาวดีไงล่ะครับอานิจาวัตสังคาราไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องท่านก็ส่งไปตายเอางบประมาณประเทศมหาศาลถ้าจะเอาปอดประสบไปดูแลภาคใต้ได้ไหมครับเพราะว่าปอดประสบก็รู้ทุกเรื่องแล้วก็เก่งทุกเรื่องในฐานะที่เป็นราชการเก่าเกษียณอายุมาครับผมว่าเหมาะสมนะครับเพราะคุณปอดประสบในตอนแกออกแกก็โดนไล่ออกครับปปช.ไล่จะได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องแล้วแกมีความสามารถครับโดนเรื่องเสือ เสือเอาเสือไปขายจีนปอดประสบยังเอาไปขายเลยครับนับภาษาอะไรกับเหตุการณ์ทางใต้เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะพวกบรรดาโจรจะโดนเอาไปขายน่าเอาไปฮะในปลอดประสบน่าจะเอาไปผมเชื่อเลยว่าชนะแน่นอนโจรใต้ต้องงงเป็นไก่ตาแตกเพราะแกบอกพี่น้องอพยพนามาแล้วหนีแทบตายขอโทษผิดที่เอาอพยพครับบอกน้ำไม่ท่วมแน่นอนแค่ขอเพราะฉะนั้นถ้าปลอดประสบไปนะครับผมว่าโจรใ
เป็นลมบอกมาแล้วไอ้บ้านี่มาแล้วเพราะจะมีเพราะจะมีข่าวลวงทำให้พวกการร้ายหรือผู้ก่อความไม่สงบงงไปเลยคือมันลวงจนกระทั่งพอผู้ก่อการร้ายบอกกูไปบวช ดีกว่าครับแต่กลัวในปลอดประสบจะลงใต้ไม่ถูกอ่ะดิครับครับงั้นถ้าเกิดภาคใต้ไม่มีทั้งเฉลิมไม่มีทั้งปลอดประสบไปดูแลมันก็ไปตกที่เพื่อนชายนายกพันตำรวจเอกทวีสอดส่องตกลงจะตั้งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องมาเป็นรองนายกเพิ่มอีกคนไหมครับเท่าที่ท่านดูก็น่าจะดีนะครับคือตั้งรองนายกมันมีทั้งหมด35คนเต็มอัตราศึกไปเลยครับก็ใครออกไปสักคนหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีก็35คนครบพอดีครับเพราะว่า35บวก1คือ36ครับก็ทุกคนเป็นรองนายกควบหมดครับปลอดประสบรองนายกควบรองนายกควบรองนายกควบตอนนี้รองนายกมีอย่างนี้นะครับมีรองเฉลิมมีรองนายกชื่อจารุพงษ์เลืองสุวรรณกิตติรัตน์นละนองสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลปลอดประสบสุรัตน์สวัสดีพงเทพเทพกาญจนาและชุมพลศิลปะอาชารวมแล้ว7คนครับก็มึงไม่เอาซะ30เลยก็เนี่ยครับครับมึงตั้งไปทำมหาพระแสงอะไรเป็นเครื่องระบายความใคร่ของทักษิณอย่างเดียวครับนางปูไหนล่ะครับสมแล้วที่ชาวบ้านเขาเรียกว่านางตอแหลครับเพราะว่าเอ้ยไม่เคยคุยกับพี่ชายเลยพี่ชายบอกคุยวันละ2ครั้งยืนยันแล้วครับว่าไอ้เวรสิ่งที่องค์การพิทักษ์สยามพูดถึงว่านายกเป็นนอมินีของทักษิณเนี่ยวันนี้ทักษิณเขายืนยันเองนะครับไม่ใช่มีใครไปยืนยันให้โดยผู้สื่อข่าวถามว่านายกได้คุยกับทักษิณเนี่ยบ่อยไหมเห็นว่า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมผู้สื่อข่าวถามนะครับทักษิณบอกว่าบางครั้งก็ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้ามีประเด็นร้อนก็คุยกันบ่อยครั้งมากเพราะผมรู้จักคนลุกจากกฎหมายรู้จักระเบียบระหว่างประเทศและเธอก็เป็นเด็กใหม่ก็เลยโทรหาตกลงแล้วยืนยันชัดเจนว่าทักษิณเป็นคนดูแลการจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดดูแลในเรื่องการแก้ปัญหาราชการทั้งหมดและทักษิณก็บอกว่าเนื่องจากผมอยู่ว่างๆก็เลยให้คำปรึกษากับนายกในทุกๆเรื่องนายกไม่ยอมจับผู้ร้ายนี่คือความล้มเหลวข้อเดียวก็ควรจะไปแล้วใช่ไหมครับนายอภิชาติอยู่ไหนครับสุขคารูนี่ไม่ใช่เลยยังมีความสุขอยู่ไหมสุขคานนท์ขอโทษเรียกผิดสุขคารูนี่มันเข้าหลามครับเข้าหลามก็เรียกสุขคารูครับเนี่ยทักษิณพูดอย่างนี้เป็นบุคคลต้องห้ามต้องยุบพรรคเพื่อไทยเลยครับมาสั่งการได้ยังไงแล้ววันนี้บอกทุกอย่างเลยทำทุกอย่างให้นางปูครับนางปูที่บอกนางสาวปูเนี่ยมีลูกแล้วยังไม่รู้เด็กบอกไอ้ยาไอ้ยาครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนั้นหลายคนที่พากย์วิจารณ์ว่าคุณชักใยอยู่เบื้องหลังนายกก็ใช่สิเขาบอกว่าจริงๆแล้วผมอยู่เบื้องหลังนโยบายพรรคอยู่แล้วเพราะในตอนนั้นยิ่งลักษณ์ไม่ได้ร่วมคุยด้วยเธอมีประสบการณ์ด้านบริหารแต่สิ่งที่ใช้โฆษณาหาเสียงคือทักษิณคิดเพื่อไทยทำครับนายอภิชาติขอโทษไปเข้าห้องส้วมเลยไปแล้วใช้ชีวิตในนั้นเลยเข้าตบหน้าคุณยังมีปัญญานั่งรถเอสคาร์ดคันละ7ล้านภาษีพ่อแม่พี่น้องกินเงินเดือนเป็นแสนไปต่างประเทศโอ้ทุเรศจริงๆฮะทุเรศจริงๆแล้วก็มีพาดพิงมาถึงคณะประชาชนที่มีการชุมนุมด้วยนะครับบอกว่าวันนี้ปัญหาคือยังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและผมจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับทางวังเพราะทางวังอยู่เหนือกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เพราะองค์กรอิสระมากมายสามารถก่อรัฐประหารเมื่อใดก็ได้แต่พวกเขาเปลี่ยนวิธีการจากรัฐประหารโดยทหารมาเป็นการรัฐประหารโดยพลเรือนครับทักษิณพูดครับขอโทษจะเอาอะไรเป็นรัฐประหารขออภัยครับองค์กรอิสระเป็นของคุณหมดครับวันนี้ผมถามว่าปปช.ทำอะไรปราบปรามทุจริตอย่างช้าๆช้าๆครับผู้ตรวจการแผ่นดินคุณประวิตรชอบกับผมครับเป็นไงฮะนักการเมืองมาเป็นแล้วหมดก็เจรจาต้าอวยกันลูกเดียวแค่ 3G ยังไม่ถึงเวลาเป็นเรื่องเร่งด่วนของประชาชนผู้ตรวจการแผ่นดินบอกจะได้คิวพฤหัสหน้าผมดูแล้วผมทุเรศวันนี้องค์กรอิสระเป็นของท่านหมดทำเพื่อตัวเองกันหมดครับไม่มีใครตรวจสอบเลยข้าราชการกระทรวงคลังทั้งกระทรวงทำเพื่อตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ส่วนรวมสะกดยังไม่ค่อยถูกว่ามันคืออะไรใช่ครับทักษิณออกมาเป็นแสดงตัวขนาดนี้นิตยสารทั่วโลกก็มีการเผยแพร่แต่กลไกรัฐบาลไทยทำอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่ทำแล้วไม่มีความผิดเอาดูครับกองปราบจะจับครับพลเอกบุญเลิศครับมีการแจ้งมาว่าครับ
มีหมายเรียกวันที่15พฤศจิกายนครับแล้วทีนั้นมันตะโกนว่าพ่อแม่พี่น้องยังให้ตกใจนะตกใจเผาแล้วเราจะหยิบแบรนด์เนมติดมือมาด้วยผมรับผิดชอบเองเผาครับเป็นเสนาบดีเลยแล้วไงครับและไอ้พวกที่หมิ่นจาบจ้วงสถาบันไม่ดำเนินคดีครับการไล่รัฐบาลเป็นสิทธิอันชอบธรรมของพี่น้องถ้าห้ามไล่รัฐบาลก็โค่นเผด็จการนะดิครับแล้ววันนี้ท่านจะเอาประเทศไปทำอะไรก็ได้โครงการรับจำนำข้าวทั่วโลกเขาบอกแย่ทักษิณออกมาเลยบอกว่าผมคิดคนเดียวดีที่สุดครับต้องทำประเทศก็ชิบหายทักษิณคิดเพื่อไทยทำประเทศชาติชิบหายผมต่ออีกกกต.ก็ลอยแพไม่สนใจอะไรปิดหูปิดตาครับเขาจะกล้าปลดยุทธคนที่มาดูแลโดยเฉพาะคนจากเสื้อแดงแล้วเปลี่ยนเอาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องขึ้นมาเป็นรองนายกเพื่อให้อัตรารัฐมนตรีมันว่างขึ้นและจะได้มีคนดูแลภาคใต้เป็นไปได้ไหมครับก็ถ้าเป็นไปได้หมดนะครับเพราะรัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อตัวเองครับผมถามท่านได้เลิกว่าทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบ้างรัฐบาลอภิสิทธิ์ครับกู้มาโกงอันนี้ก็ทั้งโกงทั้งกู้ทั้งโกงทั้งกู้ครับพอกันแล้วครับพอกันแล้วครับรัฐบาลอภิสิทธิ์หมู่บ้านชุมชนครับชุมชนเข้มแข็งครับเข้มแข็งบอกซื้อตู้น้ำดื่มครับใช่บอกเองแข็งคนเดียวแล้วใช้พลังแสงอาทิตย์ด้วยใช่ครับโซลาร์เซลล์ถนนปลอดฝุ่นครับบุหรี่ฟิลิปมอริสครับเหมือนกันตอนตัวเองเป็นรัฐบาลไม่เห็นดำเนินคดีกับทักษิณเลยจับไม่ได้ใครอิตาบ้านนะผมไม่น่าช่วยปล่อยให้ไต้หงไต้หาไปแล้วคดีนายกสิทธิ์พิรมครับคุณไพศาลน่ะสิมาบอกให้ผมช่วยปล่อยให้มันเป็นโดนไอ้กี้กระทืบซะกระอักเลือดซะกระสมน้ำหน้าไปแล้วที่ประชุมอาเซียนใช่ไหมครับไม่เห็นทำอะไรเลยครับแล้วถามมาแล้วตอนนี้มาเมื่อไรจะต่อยอดตักเสร็จได้ไหมครับปะโถไอ้หล่อปลิ้นลิ้นกระดกพอกันทั้งคู่พอกันทั้งคู่มันจริงๆแล้วในเรื่องของการแก้ปัญหาไฟใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยคุณสุกัมพลมีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าไปแก้ไขไหมครับไม่มีเลยครับเพราะอีตาสุกัมพลแกทำงานอย่างเดียวเข้าตาทักษิณอ๋อปลัดขวางเหรอ ทั้งที่ปลัดนี่แกเสื้อแดงกางเกงในแดงทุกอย่างแดงหมดแต่ข่าวซวยไม่ได้เป็นเด็กอีแดง ไปเลยเด็กอีแดงมาเลยเสื้อแดงยังแพ้เจ๊แดงอีแดงซาลาเปาผมไม่รู้ใครเขาว่าแรงมากนี่กำลังจะไปถามหาว่าอีแดงซาลาเปานะมันคือใครครับจะไปจุดธูปไหว้หน่อยเขาบอกโอ้โหมันแน่นอนมากมันสั่งนกเป็นนกไม้เป็นไม้เลยเขาบอกอีแดงซาลาเปาครับไม่รู้ญาติทักษิณหรือเปล่าอีแดงซาลาเปางั้นตอนนี้รัฐบาลทั้งหมดเลยตกอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทักษิณซึ่งตรงกับที่องค์การพิทักษ์สยามได้พูดเป็นเหตุผลในการที่จะให้รัฐบาลควรจะออกไปถูกต้องแสดงว่าสิ่งที่รองนายกเฉลิมพูดว่าจุดไม่ติดวันนี้จุดติดไหมครับไอ้จุดไม่ติดอะครับเฉลิมพูดอย่างก็ไปอย่างครับครับดูแกอุตส่าห์ไปชนวายกับพลเอกบุญเลิศเสียหมดเลยเขาคนดีๆเสือกไปชนวายครับแล้ววายอ่อเหลิมเอาไปเองครับอ่อเหลิมแกไม่ยอมเอาเป็ดไปใช่ไหมใช่ครับอาหารไปไอ้ตุนเอาไปให้ไอ้หมอตุนเอาไปให้ครับอ่อเหลิมเนี่ยชนวายเนี่ยไม่คิดบ้างเลยว่าวายอ่อเหลิมยัดเข้าไปเนี่ยขวดหนึ่งสองสามหมื่นบาทครับชาวนาเขาทำนานานเท่าไหร่ถึงจะได้หันหลังสู้ฟ้าหันหน้าสู้ดินเอาเหงื่อลงไปท่านน่ะกินหยาดเหงื่อแรงงานของชาวนาครับไม่ละอายแก่ใจมึงเหรอไอ้เหลิมแต่ว่าวันนี้ดูเหมือนว่าทางรองนายกเฉลิมเป็นคนที่หลายคนก็ให้ความสงสารตรงที่ว่ามุ่งหวังว่าปรับครม.คราวนี้จะได้คุณเพียวพันธุ์มาเป็นรองนายกและเฉลิมก็จะได้เป็นมหาดไทยแล้ววันนี้ไม่ได้เป็นตามนั้นแล้วก็ดูอาการอกหักวันนี้จะแก้ปัญหายังไงครับผมว่าท่านรองเฉลิมในฐานะที่เราเป็นเพื่อนเลิฟกันควรศึกษาเส้นทางให้ดีว่าเส้นทางที่จะออกไปสู่เดนมาร์กไปทางไหนเพราะทางเดิมเขาจับได้จับไปทางใหม่เธอเพื่อนเอ้ยหาเส้นทางให้ดีเพื่อนกลัวเครื่องบินก็ไปเรือดำน้ำเลยดีมันจะได้หาไม่เจอเพราะคนที่อยู่ในเพราะว่าตอนนี้พูดถึงในแง่การปรับครม.คราวนี้หลายคนมองว่าเป็นการตั้งรองนายกเพื่อคอยตอบคำถามในสภาแทนนายกนายกจะได้ลอยตัวไปไหนก็ได้ตรงนี้มีน้ำหนักไหมครับในการที่จะเชื่อครับคือวันนี้นะฮะตั้งไม่ตั้งครับเขาไม่สนใจแล้วเพราะกูไม่ตอบมึงจะทำไมครับแล้วประธานสภาเลยขอโทษเด็กกูครับไปดูบอลวันแดงเดือดโอ้ยไม่ได้ไปเมืองจีน
ขาจับได้หน้าแหลมมีหนวดแหลมใส่หมวกแดงใส่เสื้อแดงไม่รู้ใส่